ันนางสาวทิพานันสิริชนะค่ะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านค่ะฉันนางสาวพิธานันสิริชนะค่ะในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชนนะคะวันนี้ค่ะจะขอแถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้นะคะซึ่งได้มีการประชุมนัดแรกไปเมื่อวานนี้ค่ะก็เสร็จในช่วงค่อนข้างจะเย็นแล้วค่ะเราได้มีการพิจารณาเพื่อเรื่องตำแหน่งประธานและตำแหน่งที่สำคัญต่างๆในคณะกรรมการชุดนี้นะคะซึ่งที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งท่านพรชัยตระกูลวรานนท์ค่ะเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้แล้วก็ได้มีการแต่งตั้งรองประธานด้วยอีกทั้งหมดรวม10ท่านด้วยกันค่ะสำหรับกรอบการทำงานของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้นะคะเราจะมุ่งเน้นสำคัญสำคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและเรื่องของการประทุษร้ายประชาชนเป็นหลักค่ะก็ด้วยกรอบระยะเวลาของการทำงานที่มีจำกัดนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเราก็พิจารณากันค่ะว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาพิจารณาลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องต่อไปค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราก็จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆอย่างรอบคอบด้วยค่ะที่ประชุมค่ะยังได้มีการเสนอแล้วก็เห็นชอบให้มีการรับฟังความคิดเห็นนะคะจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคมร่วมด้วยค่ะสำหรับตำแหน่งที่สำคัญอีกอย่างนึงค่ะคือตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญก็จะมีการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งต่อไปในการประชุมครั้งถัดไปนะคะซึ่งที่ประชุมเนี่ยได้มีการหารือกันว่าเราควรจะมีตัวแทนจากภาคใต้ร่วมด้วยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้มีการเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นในภาคใต้ถ้าเกิดว่าเรามีที่ปรึกษาที่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่ใกล้พื้นที่ก็จะสามารถทำให้เราได้พิจารณาได้รอบด้านมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ค่ะจะมีกรอบระยะเวลาการทำงานทั้งหมด60วันโดยจะมีการประชุมในทุกๆวันพุธเวลา 13:30 นซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญทุกท่านค่ะเมื่อเราได้รับแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งที่สำคัญนี้แล้วพวกเราทุกคนค่ะก็มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อยากเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนเราจะร่วมกันพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงต่างๆอย่างรอบด้านภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดค่ะและหลังจากนี้ค่ะหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรดิฉันในฐานะโฆษกของคณะกรรมการชุดนี้จะขอนำเรียนให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ